ก็สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่คนโตทํางานนะฮะ <c oughs> เป็นรายการใหม่ที่ผมจะ,ะมาพูดเกี่ยวกับคลิปวิดีโอของตัวเองนะครับก็จะไม่เชิงเหมือนแบบมาสอนการทําวิดีโออะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าจะมาพูดเป็นเหมือนแบบคอมเมนต์เทรี่มากกว่านะครับก็จะพูดเหมือนแบบว่าอไอเดียตรงนี้มันเกิดมาจากอะไรอะไรยัางไงาน,นะครับก็ อ่อแล้วก็จะชี้เป้าจุดผิดพลาดหรือแบบจุดที่อยากจะใส่เข้ามาในคลิปนะครับก็อ่อคลิปนี้คงจะไม่แบบว่าคงจะไม่แบบว่าแบบสุดดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตคงจะไม่แบบหวือหวาหรือว่าเสียงดองเสียงดังอะไรมากก็อ่อก็จะเป็นแบบเรียบๆง่ายๆอย่าง,งานางงี้แหละเนาะก็ผมค่อนข้างที่จะคิดอยากจะทำอ่าคลิปแบบพูดคุยอย่างนี้มานานแล้วครับสำหรับแบบว่าดูเล่นๆหรือว่าสำหรับใครก็ตามที่แบบ อยากจะหาอะไรฟังเวลาทํางานหรืออะไรประมาณันหรือแบบใครที่กำลังอยากจะนอนนะครับก็คุณสามารถดูคลิปนี้แล้วก็เปิดฟังไประหว่างนอนได้นะครับ <laughs> ถ้าเกิดคุณฟังเสียงผมแล้วรู้สึกเกิดง่วงขึ้นมานี่ก็ถือว่าผม,ม <laughs> จะวางังไงดีล่ะประสบความสำเร็จนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับกับคลิป resident อ่าไม่ใช่สิไบโอศาสตร2นะครับไบโอศาสตร์ภาคที่2ที่ผมพิ่งลงไปนะครับอเดี๋ยวบอกก่อนคิดว่าน่าจะมีเหมือนเป็นตอนเก่าๆผมมา Recap เป็นผมได้ทำคอมเมนต์ตอนเก่าๆของผมด้วยนะครับแต่ว่าแต่ก็ต้องดูอีกทีว่าจะเอาอยังไงนะแต่ว่าคิดว่าหลังจากนี้น่าจะมีเหมือนแบบคลิปคนโตทำงานไปเรื่อยๆนะครับก็จะมาดูกันเป็นเคสเคสไปว่าเคสไหนน่าพูดถึงนะครับโอเค มาเริ่มกันเลยนะครับอย่างที่คุณเห็นนะครับฉากเปิดคลิปวิดีโอนี้แต่ไม่ได้เนื้อหาที่มาจากความคิดส่วนตัวพองานช่วยกุณาทําตัวดีและเปิดใจยอมรับอ,อันนี้เนี่ยความไอเดียนี้ในการแบบทําฉากเปิดเป็นอย่างนี้นะครับมผมไม่ได้แบบว่าอยากจะมาทําเป็นเหมือนแบบเฮ้ยคนแม่งใช้แอดบล็อกว่าแบบกูไม่มีแบบไม่มีตังแล้วมันมัน แบบอย่างที่ขึ้นตรงนี้มันมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะครับแต่พอดีว่าถ้าใครเล่นไบโอภาคคลาสสิกเนี่ยจะจําผู้คุณน่าจะจําได้นะครับว่าทุกๆฉากเปิดจะมีเหมือนแบบเป็นคําเตือนเรื่องความรุนแรงในเกมแล้วก็เรื่องแบบการใช้ภาษาอะไรต่างๆนานาในเกมนะครับก็เกมนี้เป็นเกมที่มีความรุนแรงแล้วก็มีเลือดอะไรก็ว่าไปซึ่งผมอยากจะทําเป็นเหมือนแบบ เอากิมมิกนั้นอะเอากิมมิกตรงส่วนนะั้นะมาใส่ในคลิปวิดีโอตัวเองแล้วก็ก,ก็เลยแบบพยายามหาเหมือนแบบคําพูดมาแปะมาแปะเอาไว้นะครับซึ่ง <c oughs> ก็อย่างที่คุณเห็นนะครับผมก็เหมือนแบบอันนี้อันนี้ไม่ได้แบบเป็นช่วงแรกที่เพิ่งเริ่มทํานะครับแต่ว่าผมผมแบบทาคลิปทั้งหมดเสร็จหมดแล้วนะครับถึงจะมาคิดคิดกิมมิกนี้นะฮะไม่เชิญคิดหรอกก็เหมือนแบบ เ,เ,หเหมือนคิดไว้นานแล้วแต่ว่าเพิ่งมานึกออกในตอนที่แบบทำคลิปเสร็จนะครับโอเคไปต่อแล้วก็มาทีอ่อินโทรของเรานะครับถ้าคุณฟังดีๆนะครับคุณคุณจะได้ยินเสียงเป็นเหมือนแบบเดี๋ยวผมขอปิดเสียงตรงนี้ก่อนถ้าคุณฟังดีๆนะคุณจะได้ยินเสียงเือนแบบเป็นแผ่นเสียงนะครับเพราะว่าผมอยากไม่รู้ไม่รู้เกิดคิดที่อะไรเหมือนกันแต่ว่าอยากจะได้เป็นเหมือนแบบ เป็นแผ่นจากเสียงไวนิลเข้ามาในคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเพิ่มความ,มจะเรียกว่าอีโรติกดีมเหมือ <c oughs> นแบบเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มเพิ่มแบบความความเรกโทรให้กับตัววิดีโอเทมนี่นะครับเพราะว่าถ้าคุณสังเกตจากงานของผมหลายๆงานเนี่ยคุณจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบอแบบว่า <c oughs> ใชเอฟเฟกแบบพวกวิดีโอเทปสมัยก่อนนะครับแล้วผมก็อยากให้มันแบบมีเสียงแบบ เอ่เสียงแบบจุดๆๆอะ่ะเสียงเหมือนแบบทีวีสมัยก่อนนะครับก็แต่แต่เสียงพวกนั้นมันไม่ฟังแล้วมันไม่ค่อยแบบน่ายนี่เท่าไหร่ก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นใช้เสียงวายนิวแทนก็นแล้วกันนะครับอันนี้นะครับก็ก็มาพร้อมกับพี่เบิร์ดนะฮะในตอนแรกนะครับผมกะว่าจะเอาจุดนี้เนี่ยมีเหมือน ผมรู้สึกว่าจุดนี้มันดูล่งๆไปหน่อยผมผมเป็นคนหนึ่งที่แบบเวลาตัดต่ออะไรผมจะชอบมันมีรูปแปะๆเยอะๆนู่นนี่นะฮะตอนแรกอะผมกะว่าจะเอาเหมือนแบบเป็นโดริมอนมีมอนแบบเซ็นเซอร์ตามมาวางไว้ตรงนี้นะฮะแต่ว่าก็จนวินาทีสุดท้ายก็ลืมนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเหมือนแบบคลาสสิกเทคนิคของผมนะครับ <c oughs> ก็เป็นเหมือนแบบเวลาผมพูดถึงยุคไหนเออหรือแบบ ช่วงเวลาในสมัยก่อนนผมก็จะเหมือนแบบหยิบเป็นตัวอย่างอของในยุคยุคนั้นเนี่ยมาเหมือนแบบมาโชว์ความเป็นยุคนั้นนะฮะก็จะเหมือนกับถ้าใครเคยดู b e e p History นะครับเขาก็ใช้เอฟเฟกเดียวกันนะครับผมเอาเอามาจากเขาแต่ว่าเขาจะใช้เป็นเหมือนเป็นอัลบั้มเพลงและจุดนี้นะครับคุณจะได้เห็นความผิดพลาดแรกของผม อย่างที่คุณเห็นนะะผมใส่ใส่จุดผิดนะ <c oughs> ความจริงอ่ะมันจะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวนะแก้ได้ไหมเคยว่าแก้ได้ไหมเออไม่ได้แป๊บหบนึงแปบ๊บนึงนะเอ่อต้องเลื่อนไปตอนที่เงินมันพุ่งขึ้นมาความจริงมันต้องอย่างนี้ฮนะ <c oughs> โอเคเออใช่ความจริงมันต้องอย่างนี้แหละ <c oughs> ใส่จุดผิดเอ่อผมเป็นคน ที่แบบเวลาทำวิดีโอทำอะไรพวกนี้นะครับผมจะค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่ค่อยส่งให้ใครดูถึงแม้ว่าผมแบบจะตรวจนูน่นตรวจนี่แบบทุกๆอย่างแล้วแต่ว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่แบบขัดอะไรวะเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นข้อบกพร่องแล้วแบบเป็นจุดที่ผมงลงลงืมไปได้นะครับก็นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงทำไมถึงพลาดแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆตรงนี้ไปได้แถมนี่ยังแค่ต้นวิดีโอเองนะ <c oughs> ตรงนี้นะครับลืมคาว่าตกคาว่าเอาตัวรอดไปความจริงผมจะพูดเป็นคาว่า survivor แต่เหมือนแบบตอนพากเสียงก็จะว่าไงดีล่ะก็มันปากไปหน่อยคือคือถ้าเกิดใครเหมือนแบบทำพวก voiceover หรือพากอะไรสักอย่างนะครับคุณจะรู้ว่าแบบเมื่อคุณอ่านสคริปตแบบ์อ่ะมันจะต้องมันต้องมีบ้างแหละที่คุณเหมือนแบบเหมือนลืมหรือว่าอ่านไม่ตรงสคริปต์หรือเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าแบบ มันเกิดจากความมันปากนะครับเหมือนแบบในหัวเราก็คิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยเนาะซึ่งมันก็ไม่ค่อยตรงสคริปต์เท่าไหร่อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งนะครับความจริงจะว่าเกมพวกนี้มันเป็นเกมอินดี้มันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันก็ ค่อนข้างมีชื่อในญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันความจริงใน,นสมัยก่อนเกมินดี้มันยังไม่ค่อยมีด้วยนะแต่ผมก็เหมือนแบบพยายามแถะหาหาพวกแบบเกมผีที่แบบคนไม่ค่อยรู้จักมาแปะ,แปะ,แ,ปะแปะนะครับแต่ว่ายกเว้นดีนะดีเนี่เป็นเกมที่ผมเล่นตต่เด็กก็พี่ชายซื้อมาเล่นนะครับ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าลำคาญเกี่ยวกับตัวเองเหมือนกันคือเวลาอินเสิร์ตเข้าออกเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าแบบบางทีเนี่ยมันก็เร็วไปนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้นะฮะคือการเข้าออกเร็วๆเนี่ยมันมันเป็นเหมือนแบบซิกเนเจอร์ของผมคือผมผมชอบให้มันแบบวิดีโอมันเพลสเพเร็วๆเพลสเพไม่ชอบให้มันเพจสช้าๆอยากให้มันแบบ ตัดไปตัดมาเร็วแต่ว่าพอพอเรามานั่งดูเองหรือแบบย้อนกลับมาดูคลิปเก่าๆเนี่ยม,มันก็จะเป็นเหมือนแบบมันก็จะเริ่มรู้ตัวว่าแบบเฮ้ยแม่งเร็วไปว่ะบางทีก็มองไม่ทันอะไรประมาณนั้นนะฮะผมิดว่าผมปิดเสียงปิดเสียงพูดในในนี้ดีกว่าโอเคน่าจะโอเคกว่านะฮะก็โอเคมาดูต่ออันนี้อันนี้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะใช้เป็นเหมือนคลิปวิดีโอนะฮะ แล้วจากที่คุณสังเกตได้คุณจะเห็นเหมือนแบบเป็นรอยสีขาวเพราะว่าผมลบไม่เรียบร้อยนะอืมคุณอาจจะตอนคุณดูคลิปเนี่ยช่วงนี้มันจะเร็วมากคุณอาจจะมองไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่หรอกเพราะามันแค่แบบมานสิบวิอะไรประมาณนั้นสิบยี่สิบวิคุณอาจจะมองทันนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าเวลาคุณมาทําตัดต่อแบบผมนะครับอ่อผมเป็นคนที่แบบพีรีผีลายนูนีมากคือแบบเห็นนเห็นเหี้ยอะไรขอบขาวอย่างเงี้ยผมรู้สึกรู้สึกแบบ รู้สึกขัดใจมากซึ่งไม่ใช่ว่าผมไม่ลบนะครับตอนผมทำเนี่ยผมลบผมเปน็นนั่ง Photoshop แบบลบเป็นจุดๆเป็นพิกเซลพิกเลเลยแต่ว่าม,มันก็ได้มากสุดแค่นี้แต่ว่าอตอนทำเสร็จแล้วเนะี่ยคิดว่าน่าจะอยากจะกลับมาแก้แต่ว่าก็อย่างที่คุณรู้กันนะครับว่าลืมโอเคไปต่อความจริงตรงนี้ค่อนข้างเว้นยาวไปหน่อยผมอยากจะหาอะไรมาใส่ตรงนี้ซะหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูหน่อยตรงเนี้ยไอ้ตรงเดี๋ยวเดวไอ้ตรงคำว่าเนี่ยวันนี้เรามากันในแบบเร t โทรเนี่ยตอนแรกผมกะว่าจะหารูปอะไรมาเติมแถวๆนี้ซัหน่อยแต่ว่าก็คิดไม่ออกก็เลยเหมือนแบบปล่อยทิ้งยาวไปสัก5วินะครับแล้วก็อย่างที่คุณเห็นพ่อพอหนุ่มคนนี้ก็มาแบบเร็วๆนะครับนี่แหละคือปัญหาที่ผมค่อนข้างมา รู้ตัวในตอนหลังว่าไอ้เชีย่ยให้กูทำแม่งเร็วไปหน่อยวะ่ะในตอนแบบตอนทําคลิปเสร็จแล้วครับรู้สึกว่าเชื่อแม่งแม่งเร็วไปวะแต่คิดว่าคลิปหน้าน่าจะลดลดสปีดของตัวเองลงนะครับอันนี้ผมมัข้ามภูมิใจนะผมนั่งวาดโคตรนานอะผมข้ามภูมิใจกับทริคนี้มากเลยแล้วก็คลาสสิกนะฮะโอเคตรงเนี้ย ตรงเนี้ยผมไม่ผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าจะ,จะใส่เป็นเหมือนแบบรูปรูปพิกเซลที่ที่เข้ามาทําไมเหมือนกันนะอืมคือผมอยากจะเหมือนแบบโชว์เคสว่าโอเคเล็กซ A ่เอเบลวาสรเนี่ยมันไม่ใช่แบบต้นฉบับนะก็เลยเหมือนแบบอืมอยากอยากจะเอาภาพจากเกมอ,อื่นนะมาโชว์เคสว่าแบบเฮ้ยมันมีเกมมาก่อนนะี้หรือว่าแบบเกมที่มันแบบ อ่ได้รับอิทธิพลจากไบโอนะครับแต่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าจะเอารูปพวกนี้มาใส่ทำไม <laughs> นะโอเคแล้วก็ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคตั้งเดิมนะฮะอุย้ยกดผิดแบบหนึ่งฟังเพลงแบบอยู่ๆดับๆอย่างนี้น่าจะลำคาญหนะอ่อยนะฮะตรงนี้เนี่ยอ่าผมทข้ง,ทงเสียดายที่ผมไม่อาจสามารถหารูปตัว สวีทโฮมนะครับตัวเกมสวีทโฮมในแบบแนวนอนเหมือนคล็อกทาวเวอร์ได้นะฮะเพราะว่าถ้าผมหาได้เนี่ยผมก็จะเพจเป็นแบบว่าเอาคล็อกทาวเวอร์เด้งขึ้นมาแล้วก็เอาสวีทโฮมที่เป็นอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบสิเลงผืนผ้าเงี้ยเข้ามาอีกด้านหนึ่งเข้ามาแบบเป็น2อ,อันอะอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวก็ <laughs> ไม่รู้จะเข้าใจกันหรือเปล่านะแต่ประมาณนั้นแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าการมันมาแบบโด่งๆอย่างเงี้ยแม่งแม่งมันดูขัดตามากผมอยากให้แบบ เค้าทาวเวอร์เด้งขึ้นไปอันเนี้ยอันเอสวิตโฮมที่เป็นแนวนอนเข้ามาอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟุตเทจจากเกมที่ผมเล่นนะฮะใน r e s i d e N ซเอชไโอเชียร์ูเล็กเซนตลอดเลยอันนี้ผมก็คันชอบนะผมก็คันชอบที่แบบให้ DS ถลายเข้ามาหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับในเรื่องของ b บโออ่ะมันเคยลง PC นะครับไม่ใช่เป็นตัวแบบอิมูเลเตอร์หรือเขาดัดแปลงนะครับเป็นของแคดคอมเข้ามาทำเองเลยนะครับคุณถ้าคุณลองไปเสิร์ชดูคุณจะรู้นะครับว่ามันมีแบรวาว์เซร์หนึ่งสองสามอ่ะอยู่อยู่บนเครื่อง PC นะครับก็ภาคสามเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันดีเพราะว่ามันมีภาษาไทยนะฮะแต่ว่าผมเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าแบบพวกเกมญี่ปุ่นในเครื่องเพย์นหนึ่งอย่างฟันนัลแนตาซีเจ็ดอย่างเงี้ยแปดอย่างเงี้ยผมเพิ่งมารูว่าแบบ มันก็ผ่อนลงคอมเหมือนกันแล้วแบบกล่องมันก็แปลกๆเลยนะพักเจ็ดอะแต่ว่าพักแปดอะพอรู้อยู่แล้วเราว่ามันลงคอมเพราะว่าพี่ชายซื้อมาเล่นนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้คืออมมันมีในเครื่อง d s ด้วยนะครับผมอมผม,มันชอบในส่วนของเอฟเฟกตรงนี้นะครับคือแบบให้เครื่อง d s ฟุบถลายเข้ามาแล้วแบบเครื่องอื่นก็ค่อยๆล้มละลยลหน้านอะไรประมาณนั้นมันดูแล้วแบบโอ้โหโคตรส a t i ตรงนเนี้ยเนี่ย ตรงเอฟเฟกตรงนี้ผมกะว่าจะหาเหมือนแบบเสียงเอฟเฟกให้รูปหน้ายิ้ม,มตกมาแล้วแบบตึกๆๆๆตเหมือนเหมือนที่ชอบทำนะครับแต่ว่าพอดีว่าก่อนนั้นมีเอฟเฟกเป็นเหมือนเป็นเสียงเหรียญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการจะใส่เสียงเอฟเฟกเข้ามาเยอะ อีกรอบหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่ารำคาญนะครับก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่ความจริงเนี่ยผมกะจะไม่เอาเอฟเฟกตรงนี้ด้วยนะไม่ไม่กะจะเอาหน้ายิ้มมากะว่าจะให้เหมือนแบบเป็นตัวตัวเองพูดยาวๆหรือหรือถ้าไม่เอาให้มันตกมาเนี่ยก็เหมือนแบบให้มันเด้งเข้ามานะครับอ่าประมาณนั้นให้มันอินเสิร์ตแบบเด้งเข้ามาเหมือนที่มผมชอบทำนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น <laughs> เป็นผมผมจําคําพูดตรงนี้ได้เหตุที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาพวกตัวละครกับซอมบี้มาวางว่าตรงนี้ทำไม <c oughs> มันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่คือแบบตอนนั้นเหมือนคิดตอนนั้นเหมือนแบบคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรที่มันแบบเข้ากับคําพูดมาวางนะครับก็ก็เหมือนแบบเออเดี๋ยวนะแบบเหมือนแบบหาอะไรในแบบช่องช่องรูปภาพได้ก็ใส่ใส่มาประมาณนั้น <c oughs> นะฮะ โอเคแล้วก็ออกเนี่ยอีกแล้วเนี่ยอีกแล้วคุณดูคุณดูตอนเพจออกนะครับเร็วมาก <laughs> เร็วจนมองไม่ทันอะหรือไม่รู้ผม,ผมใช้จอ44เฮไ,ไม่ได้อวดอะไรนะแต่แบบมันเมันเร็วมากซะจนแบบบางทีภาพมันก็ซ้อนแล้วมันแบบมันดูแบบดูไม่ค่อยแบบสบายตาถ้าเกิดถ้าเกิดทําให้มันแบบ ออ,ออกช้ากว่านี้หน่อยอะไรประมาณนั้นอะผมคิดว่ามันน่าจะดูลื่นกว่านี้นะครับเพราะบางทีเนี่ยการที่แบบเราเพจเข้าออกเร็วๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้แบบตัววิดีโอ,อแบบว่าดูลื่นไหลนะครับแต่ว่าคุณจะต้องเหมือนแบบกะกะเวลาในการเข้าออกของมันด้วยเพราะไม่งั้นอย่างที่คุณเห็นนะมันก็จะดูเหมือนแบบบึ๊บไปเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็โอเคมาต่อ แลตรงนี้ชี้หน่อยอย่างที่คุณเห็นนะผมค่อนข้างลบในส่วนของหัวเด็กโฮมาโลนไม่ค่อยเรียบร้อยนะลืมลืมอีกแล้วคิดว่าขาวหน้าน่าจะจดโนต้ตเอาไว้แล้วก็กลับไปแก้ให้มันดีๆกว่านี้นะฮะโอเคนี่ก็ผ่านมา16นาทีแล้วกูพูดยาวมากนี่คือแบบนั่งบ่นอย่างเดียวเลยเนะี่ยเกินกว่าคลิปตัวจริงอีกโอเคอันนี้ก็จะเป็นฟูเทนนะฮะ แล้วก็พ่อหนุ่มวีดูอิตโตะของเราอืมตรงนี้นะปิดปิดเหมือนแบบผมผมอยากจะทำเหมือนแบบอตอนแรกอะว่าจะทำป็นเหมือนแบบเป็นเครื่องหมายกากาบาทปิดคนส่องส่องส่องอ่ะเหมือนแบบส่องข้อมูลนะครับแต่แต่คิดไปคิดมาอ่ะเหมือนแบบเอาเป็นโลโก้แล้วกัน <laughs> เพราะว่าแบบเวลา เอาพูดตรงๆคือเข้าเว็บโปมันก็นชอบมีเหมือนแบบสมัยก่อนไม่เชิงสมัยก่อนแี่ช่วงประมาณแบบสองสมปีที่แล้วก็จะมีเหมือนแบบโลโก้อินเทอร์เน็ตประมาณนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าผมคงไม่น่าโดนฟองนะเพราะว่าติดติดเซ็นเซอร์ไว้หมดแล้วโอเคอีกแล้วตรงนี้ผมค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรจะพูดละคือคือคิดไม่ออกเหมือนกันว่า จะใช้ที่อะไรมาเล่ามาเล่าจุดนี้ดีครับพูดตรงนี้ตรงๆเลยเลยฮะผมไม่เคยเล่นเครือฮาร์ดิกเนี่ยเอฟเฟกอย่างเงี้ยผมชอบมากถ้าคุณสังเกตทั้งคลิปนะฮะผมจะใช้เอฟเฟกเดีดดีดอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับซึ่งผมเป็นคนไม่ชอบใช้เอฟเฟกซ้ำๆนะฮะแต่ว่านี่มันเป็นหนึ่งในกรณีที่ผมใช้บ,บ่อยๆเพราะว่าพึ่งพึ่งเหมือนแบบได้เรียนรู้แล้วแบบ ชอบความที่มาแบบสมูทค่อยค่อยดีดออกอะไรประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นแหละโอเคก็ไม่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าจะจะ <x atur ant> จะเอาจอาจ,อ,จ,อ,จอยเพยเพสงเอ้เพยหนึ่งเข้ามาทำไม <authentication> แล้วก็ฉากนี้คนน่าจะได้เห็นกันน้อยนะฮะฉากที่ผมแบบได้ดูพี่ชายเล่นตาปริบๆนะฮะเพราะว่า อีกไม่กี่วิต่อจากนี้นะก็จะมีภาพกิฟมาบังเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นรูปที่ผมแบบวาดวาดนานมากนะครับเพื่อเอามาใช้ในแบบไม่กี่วิในวิดีโอ้โหซึ่งก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าจะทำไปทำไมอ,อ่ตรงนี้ถ้าใครเล่นไบโออาจจะไม่ค่อยรู้นะครับว่าตรงเเพลงนี้เป็นเพลงของ Silent Hill นะครับอ่าฉากแรกเลยครับฉากที่เราเข้าไปในเหมือน เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนเข้าเข้าไปในเหมือนคาเฟ่นะครับผมเออผมค่อนข้างชอบเพลงเซเลนทิวมากกว่าร s i d เดนนะเพลงมันแบบมันหลอนอะหลอนกว่าจุดนี้นะครับเอ่อเติมช่องว่างหน่อยไว้เด็กผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงเอาโปสเตอร์ Resident Evil เอ้ยเี้ยอีกแล้วไบโอฮาซาร์ดเนี่ยเข้ามาไว้เป็นฉากหลังนะครับก็ก็ไม่รู้ เหมือนแบบผมอยากจะให้มีเหมือนแบบเป็นแบ็กกราวน์อะไรอยู่ข้างหลังเหมือนแบบเติมช่องว่างในวัยเด็กเลยก็อยากจะให้มีแบ็กกราวน์แต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาโปสเตอร์มาน่าจะหาเหมือนแบบเป็นรูปใหญ่ๆปิดปิดฉากหลังไปเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นซอมบี้ในตำนานนะฮะปุ๊บปุ๊บถ้าคุณสังเกตดีๆนะฮะตรงนี้ก็จะลบรูปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังมีรอยขาวๆกับรอยแตกๆอยู่รอยเป็นพิกเซลนะฮะฟึบ อันตรงนี้เป็นรูปกิฟที่ผมเจอใน Google นะครับซึ่งฉบับดั้งเดิมเนี่ยมันมีความยาวแบบนิดเดียวจริงๆผมต้องไปยืดยืดออกใน Photoshop อีกทีหนึ่งแล้วก็อันนี้นะฮะเดี๋ยวขอพูดหน่อยอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือเหมือนแบบเป็นรูปต้มเนลใน youtube ต้นฉบับต้นฉบับคือรูปนี้เลยนะครับแต่มันดูแบบดูแปลกๆมาหน่อยผมผมเลยแบบ หลังจากทำคลิปเสร็จเลยเลือกที่จะไม่ใช้มันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบนำเสนอแล้วก็ฉากนี้ผมคิดว่าผมเพสเข้าออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโดยเฉพาะตรงปืนตรงนี้รู้สึกว่ามันออกช้าไปหน่อยแต่ตรงนี้ผมชอบมาก <laughs> ตอนแรกตอนแรกกาว่าจะทิ้งช่วงให้มันยาวกว่นี้แบบทิ้งช่วงให้แบบให้เป็นหน้าหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยาวๆแล้วก็ แต่สุดท้ายก็เพจเลวอีกแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราผ่านไปก่อนตรงนี้เราผ่านไปนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงที่แบบรีวิวชั้นเลวแบบดังเดิมนะครับจะเป็นเกมแอคชั่นสไ વ เวอร์เฮอร์เรอะไรประมาณนั้นนะครับเรื่องก็จะเล่าเกย่่วกับนูนี่ก็อันนี้นะครับถ้าคุณอย่างที่คุณเห็นได้นะครับอันนี้มันไม่ใช่ตัว CG จากภาค2นะครับภาค2เนี่ยเป็นพวกแบบ วิดีโอ fmv เนี่ยมันค่อนข้างมีน้อยมากนะครับพวกแบบฉากคัดซีนที่มันเป็นแบบ cg อะไรอย่างนี้นะครับมันมีน้อยผมเลยต้องแบบเหมือนแบบไปใช้ของภาค3นะครับถ้าคุณจำได้นะครับถ้าคุณเล่นภาค3มาจ,จะรู้นะครับว่าอันนี้เป็นของภาค3นะแล้วก็จะเล่านู่นนี่ไปแล้วก็โอเคตรงนี้ตรงนี้เป็นช่วงที่ฟูตเทจมีปัญหานะครับผมต้องกดเร่งจริงจแล้วตรงนี้ฉากที่ยิงจระเข้เนี่ย มันจะเป็นฉากที่แบบเเ,เครื่องเพย์หนึงมันแลกนะครับก็อ e ิมูเลเตอร์นั่นแหละ <c oughs> แต่ซึ่งด้วยความที่แบบมันแลกมากผมเลยต้องเหมือนแบบเร่งสปีดตรงคลิปนี้ให้มันแบบเร็วๆนะฮะถ้าคุณสังเกตได้มันมันจะเร็วแปลกๆนะฮะปกติตรงเนี้ยมันจะแลกๆหน่อยนะครับก็โอเคทีนี้ก็เข้าไปในนี้แล้วก็อันนี้ผมจะถามถึงเรื่องตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมเว้นนานมาก ปกติผมไม่ชอบเว้นอะไรนานๆนะแต่บังเอิญว่าคิดไม่ออกจริงๆว่าจะพูดอะไรเพราะว่าเหมือนตอนนั้นมันแบบอารพบทเยอะเดี๋ยวดยวผมเปิดให้ฟัง,ค,ค,งค,ค,คือแบบไม่เคยเล่นภาค7หรือภาคคลาสสิกอะ่ะคือผมค่อนข้างที่จะใช้เวลาเหมือนแบบเว้นช่วงนานไปหน่อยเพราะพปกติเนี่ยถ้าถ้าไม่เว้นช่วงนานนะก็จะเป็นภาค7แล้วก็ภาคคลาสสิกเข้ามาเลยแบบเร็วๆอันนี้ผมค่อนข้าง เป็นนานไปหน่อยก็อย่างที่บอกมันจะต้องเหมือนแบบกลเวลาให้มันดีๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ภูมิใจนําเสนอมาก <c oughs> ขวดขวดน้ําเนี่ยขวดน้ําเนี่ยผมไปเจอรูปในอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามันเป็นแบบคุณภาพแม่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเลยต้องมาวาดเองนะครับโดยอิงจากรูปที่ผมเจอในเน็ตนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบมาริโอเอาตัวรอดนะครับตอนแรกว่าจะใช้รูปรีออลแหละแต่คิดไปคิดมา มันมันมันน่าจะแบบล้นจอก็เลยแบบหาอะไรที่มันตัวเล็กๆเหมือนมาริโอเข้ามาน่าจะง่ายกว่าแล้วก็ผมค่อนข้างใช้ใช้เฟกคุญแจเยอะเหมือนกันนะในในเกมเนี้ยแล้วแล้วถ้าเกิดคุณจะสังเกตดีๆนะจะมีโคนันเข้ามาใช้เยอะมากในเกมเนี้ยใช้เฟกคุญแจเยอะมากนะครับเนี่ยคุณดูได้เลยก็ก็เหมือนแบบยิ่งผมทำวิดีโอไปเรื่อยๆก็เหมือนแบบจะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบเขาออกไม่ค่อยตรงคำพูดเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดเปิดเสียงให้ดูววความจริงอะความจริงกับดักต่างๆปุ๊บกับดักอะมันต้องออกเลยแต่พอดีมันออกช้าแต่ไอตรงส่วนของรูปภาพกับดักอะมันออกช้าซึ่งผมอยากให้ซึ่งมันก็เหมือนแบบอย่างที่ผมบอกอะผมค่อนข้างมารู้ตัวในตอนแบบในตอนท้ายๆว่าแบบเชีย่ยกูแม่งทำออกเร็วไปหน่อยวะต้อง ต้องสโลแล้วต้องต้องให้มันแบบเพชช้าๆแล้วนะฮะความจริงอ่ะปีตรงเนี้ยรูปปีศาจมันควรเข้ามาตั้งแต่ตรงตรงนี้แล้วแต่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้ามานะฮะมันเข้ามาทีหลังแล้วก็ตรงนี้ผมไม่ผมไม่รู้มีใครเกตเกตโจกนี้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าใครเล่นภาค3จะรู้ <laughs> โจกนี้ดีนะฮะโอเค อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมพลาดน,นะครับรูปเป้ายิงตรงนี้นะครับคุณอาจจะไม่สังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะสโลว์สโลว์ให้ดูไม่รู้คุณน่าจ,จะไม่สังเกตไม่ออกหรอกอ่ะเอาเป็นว่าไอ้ตรงจุดขาวๆไอ้ตรงเป้าตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะค่าค่าแบบค่าความสว่างมันค่อนข้างน้อยนะครับความจริงผมต้องเหมือนแบบไปเติมข้างหลังอีกทีนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เติมนะครับแล้วก็คลาสสิก คลาสสิกเอฟเฟกนะครับกดกดคลิกผมใช้ปล่อยเหมือนกันเนี่ยผมชอบเสียงนี้มากตื่ดึงถ้าใครไม่รู้นะครับมันเป็นเสียงจากเครื่อง Mac in t o อร์คอมพิวเตอร์เก่าๆนะฮะก็เสียงค่อนข้างแย่หน่อยเพราะมันจะดับแบบแบบเนี้ยดับไปเลยเนี่ยโอ้นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเข้าเป็นแบบฟูดเทดเอ่อการทำรีวิวเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่าการทำสาวซ่าอย่างหนึ่งคือแบบ ผมสามารถใช้ฟูตเทจจากเกมได้ค่อนข้างบ่อยซึ่งมันคให้ผมแบบยน่นเวลาแล้วไม่ต้องเหมือนแบบคราฟเหมือนแบบคราฟรูปภาพมาทําอย่างนี้บ่อยๆนะฮะก็ใช้ใช้ใช้เหมือนแบบเป็นฟูตเทจอธิบายได้เลยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่สนุกนะฮะก็เลยเหมือนแบบให้มันผสมผสมกันระหว่างมีฟูตเทจกับมีเหมือนแบบเป็นภาพคราฟอย่างนี้นะฮะเป็นภาพเหมือนแบบแอนิเมชันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะฮะ ผมไม่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงแบบพูดถึงเซฟจำนวนจำกัดโดยใช้เหมือนแบบวิดีโอเทปนะฮะอาจจะเป็นเพราะแบบหยิบหยิบที่อะไรได้ก็ใส่ๆมาแหละความจริงมันต้องเป็นเหมือนแบบ,ร,บริบบิ้นหมึกนะครับที่จะใช้เครื่องพิมพ์ดีแต่เหมือนแบบตอนนั้นนะหาอะไรที่มันหารูปริบบิ้นหมึกแบบสวยๆไม่ได้นะครับก็เลยเหมือนแบบพึ่งนึกออกว่าแบบเออเนี่ย ภาค7เดี่ยมันใช้มันใช้เหมือนแบบเป็นเทปคาสเซตในการทในการเซฟนะผมก็เลยแบบเอองั้นใช้เทปปกติของกูนี่แหละความจริงฉากนี้ซอมบี้จ่อกมาแบบฉากนี้จะซอมบี้เข้าเข้าสถานีตำรวจจะค่อนข้างช้านะผมก็เพิ่มสปีดมนันนิดหน,น,น่อยถ้าคุณสังเกตได้มันจะดูเร็วแปลกๆนะฮะโอเค okay. คลิปนี้ก็จะยาวๆอย่างนี้นะครับคิดว่าน่าจะตัดไม่เยอะนะฮะ โอ้คุณรู้เปล่าอ่ะเดี๋ยวต้องพูดถึงมุกตรงนี้หน่อยมุกมุกช้างติดเชื้อเนี่ยเ,เพื่อนผมชอบเยอะมากนะครับซึ่งก็ไม่รู้ทำไมมันแค่ว่าชอบเพราะผมแบบก็ไม่ได้ใส่โอดปันแบบหนึ่งเลย <c oughs> ก็ไม่ได้ใส่ใจมุกนี้มากเท่าไหร่หรอกแล้วก็ตรงนี้ก็เอารูปตัวอย่างเป็นก้านกล้วยนะครับความจริงผมจะให้รูปก้านกล้วยแบบว่าเล็กๆเล็กๆแบบเล็กๆแบบอย่างนี้ไปเลยนะับแต่ว่าก็ไม่ได้ปรับขนาดอยากให้มัน ให้มันแบบทุกคนพอมองเห็นได้แล้วก็ผมไม่เคยเล่นเอาเบรกนะครับก็ต้องไปเหมือนแบบไปยืมฟูตเทจจากใน YouTube มานะครับก็ลืมให้เครดิตแต่หวังว่าเขาคงจะไม่ว่านะืม <laughs> ยืมฟูตเทจชาวบ้านแต่ว่าไม่ได้ให้เครดิตโอเคความจริงตรงนี้ตรงสึดตรงเนี้ผมมันต้องมันต้องให้มันแบบใหญ่ๆลนหน้าจอแต่ก็ลืมปรับอีกตามเคยนะฮะ แล้วก็เพจเร็วอีกแล้วเพจเร็วอีกแล้วโอ้มุกนี้ผมค่างแบบค่อนข้างนําเสนอเลยนะเนี่ยมุกหมาขีฟ่ฟลอรี่เพราะมันวิ่งเร็วเนี่ยครับต้นมมายิงไกลแล้วก็ซอมบี้ตรงนี้ค่อนข้างทำนานเหมือนกันนะพยายามนึกอยู่ว่าจะหาอะไรมาเป็นเหมือนแบบที่บังให้กับซอมบี้ดอีอ่หลายคนจะไม่สังเกตนะครับเพราะาพื้นหลังมันค่อนข้างที่จะเป็นสีพาสเทลนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมมีเอฟเฟกต เอฟเฟกเหมือนแบบเอฟเฟกปืนด้วยมั้มีป่าววะเหมือนเหมือนจำได้ว่าจะใส่เอฟเฟกเป็นเหมือนแบบเอฟเฟกแบบแบบแสงแสงปืนปืนเอออะไรว,วะเหมือนแบบการช็อตนะครับพุง่งพุ่งออกมาแต่ว่าเหมือนตอนนั้นนะ่ะจะจะจะนึกออกว่าแบบเฮ้ยสีแบบสีสีไฟที่พุ่งออกมาจากปืนเนี่ยแม่งกลืนไปเลยก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่ดีกว่าเพื่อประหยัดเวลา นะฮะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเอาภาพเข้ามาหม่เอ่อผมมีในการเล่นผมมี2 f o ฟุตเทนนะครับเอ่อจาก2อ m อิมูเลเตอร์นะครับก็ตรงนี้ก็จะเล่งเวลาหน่อยโอเคแล้วก็ในส่วนนี้นะฮะอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากคือแบบการหารูปเข้ามาใส่เยอะๆในคลิปวิดีโอจะว่าผมเป็นโรคจิตก็ได้นะเพราะว่าเวลาเห็นอะไรที่มันโล่งๆแบบเอ่อเดี๋ยวหาตัวอย่างให้มันดีๆนะ เนี่ยอะไรที่มันโล่งๆเนี่ยผมรู้สึกม่ผมรู้สึกแบบแอะอย่าหาอะไรอย่าหาอะไรมาเติมเติมให้มันเต็มเนะฮะก็อันนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่าบางทีเติมเยอะไปก็ไม่ดีนะฮะไม่รู้ไม่รู้เอาเอาเอา,เอาปกเกมไบโอมาทาไมเหมือนกันเนี่ยผมจะชอบใช้เหมือนแบบเป็นโลโก้เกมกับปกเกมเข้ามานะครับเพื่อสื่อถึงตัวเกมและนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์มือดีอีกครั้งหนึง่งที่ผมชอบมากเออไม่รู้มีใครสังเกตรหรือเปล่าแต่ผมน่าจะเหมือนแบบ ทําให้ตัวสมุนไพรเนี่ยให้มันเด่นๆดกว่านี้เหมืนแบบทำเป็นเหมือนแบบเนี่ยเป็นมีขอบสีดําๆซะหน่อยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันค่อนข้างกลืนไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเสียงเอฟเฟกโดนตีซึ่งผมได้มาจาก Persona 5เพราะว่าโดนหมากัดเด้อแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้มีใครรู้ป่ะนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แผนที่ของตัวสถานีตำรวจ Raccoon City นะแต่ว่ามันมันเป็นอะไรวะของบ้านภาคแรกนะครับแล้วก็จุดนี้นะฮะจุดที่ซอมบี้จุดเอฟเฟกต์ซอมบี้ยิงนะครับมผมได้มาจากตัวเกมชิน m e g a มิ t e n เซ i ที่ผมเล่นในอีมูของ Super f o r อร์ o m นะครับเวลาคุณกำจัดศัตรูได้เนี่ยศัตรูก็เหมือนแบบตัวจะสันส่นๆแล้วก็สีแดงแล้วก็หายไป ซ,ซึ่งตอนแรกอะ่ะมันไม่มีเอฟเฟกอย่างนี้นะตอนแรกจะเป็นแค่กระสุนแบบโป้ง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 ,ปงขึ้นมาอย่างเดียวแต่ว่าพอคิดช่วงนั้นรู้สึกว่าจะเล่นน็อกเทิร์นอยู่มั้งหรือแบบเล่น Devil Digital เนี่ยแหละแล้วแบบพอนึกถึงภาคภาคแรกเนี่ยก็แบบเออเราเราลองใส่ซอมบี้เป็นเอฟเฟกตรงนี้ดูหน่อยดีกว่านะครับโอเคอันนี้อันนี้ก็เรียงมั่วๆไม่รู้ทำไม <laughs> อันนี้ก็จะพูดถึงแบบ แท็ติกต่างๆในเกมนะฮะโอนี่พูดนานเหมือนกัน,นแน่เน่กูก <c oughs> ็เลี่ยงเลี่ยงการมาทักกับศัตรูผมผมไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงแบบเอาฟูตเทจที่ลีออนโดนกัดใส่เข้ามาความจริงน่าจะเป็นเหมือนแบบลีออนแบบวิ่งหลบซอมบี้ได้มากกว่าเพื่อเพื่อแบบให้มันตรงกับคำพูดที่ว่าเออเลี่ยงศัตรูอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ เอฟเฟกตเล็กๆนน้อยนะโอเคตรงนี้ผมไม่ความจริงตอนแรกตรงนี้ผม,มรู้จะใส่อะไรเหมือนกันแต่ว่าเหมือนแบบไหนๆก็พูดถึงแท็กติกแล้วก็เหมือนแบบแท็กติกในเกมมาดีกว่าก็เหมือนประมาณแท็กติกวิ่งหนีซอมบี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นมือซอมบี้แล้วก็เสี่ยงเพื่อแลกกับแซนวิชนะ <laughs> แล้วก็ปิดท้ายเนี่ยโดนแดดโอเคอันนี้นะฮะ ความจริงตรงนี้จะมีเหมือนแบบเป็นรูปภาพอีกรูปหนึ่งเพราะว่ามันผมเว้นช่วงไปนานแต่แบบเราแต่ก็ไม่ได้ใส่มานะครับพอคิดว่ามันมันเยอะเกินไปแล้วรูปนั้นมันก็คุณลิตี้มันก็ไม่ค่อยดี้วยอีกไหนๆตรงนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรละผมจะพูดว่าผมค่อนข้างเบาเพลงในคลิปไปเยอะเหมือนกันนะความจริงเพลงมันจะดังกว่านี้นะฮะแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมคือตอนนั้นอะตอนทำผมผมค่อนข้างกลัวในเรื่องของ c o อปปี้ไร์นะครับ ก็เลยเหมือนแบบพยายามจะเบาเพลงให้ได้เยอะที่สุดแต่คือก็ไม่อยากจะเหมือนแบบเปลี่ยนเพลงไปใช้เพลงเว v e r ของเล i d e n t อะไรประมาณนั้นอนะอยากจะเหมือนแบบอยากจะใช้เพลงจากต้นฉบับให้ได้นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเอฟเฟกที่ผมชอบมากนะครับก็เหมือนแบบของฟูอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าฟูแล้วก็วิง่งวิ่งไปเก็บเ,เก็บของที่ห้องเซฟอะไรประมาณนั้นนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกที่ผมชอบอีกอันหนึง่งเนี่ยเนี่ยผมก็ชอบเลยหมุนหมุนหมุนกองเก็บของเนี่ยฟึ๊บให้เหมือนแบบให้เหมือนแบบหมุนรอบนึงอะอะไรประมาณนั้นอะเพื่อขยายใหญ่อเออนะครับโอเคอันนี้ก็ค่อนข้างทำนานเหมือนกันเพราะว่าต้องใช้รูปเยอะอืมเดี๋ยวไหนๆก็มีเสียงเอฟเฟกต์เยอะแล้วผมค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ ลืมไปเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเสียงเอฟเฟกที่ผมใส่มามันก็ดังแบบดังเกินไปนะฮะ <g ül> <g ül> ก็อก็ต้องเหมือนแบบก็ก็ลืมอะ่ะ <g ül> บางครั้งอะ่ะมันมันก็ต้องเหมือนแบบหาจุดจุดที่มันพอเหมาะพอเจาะอะไรประมาณนั้นเนาะ <g ül> นะฮะก็โอเคอันนี้เป็นรูปเดอะล็อกเหมือนแบบชอบมากนะครับไม่รู้ไม่รู้ทำไมเอารูปเดอะล็อกมากิฟต์นี้แม่งแบบ ค่อนข้างเร็วแล้วแบบไม่ค่อยมีเลยน่าจะารูปอื่นมาเอาจริงจริงแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเอฟเฟกหนึ่งที่ผมชอบมากมตรงเทปคาสเซ็ตตรงนี้นะฮะถ้าใครสังเกตได้นะผมก็จะแบ่งเป็น AB ชัดเจนนะความจริงรูปต้นฉบับแบบมันไม่มีคาสเซ็ต B นะครับอันนี้ผมต้องไปแก้ใน Photoshop อีกทีนึงซึ่งถ้าถ้าใครมองออกก็ถือว่าคุณเก่งมากนะครับ <laughs> แล้วก็ก็เป็นอีกหนึ่งเอฟเฟกที่ผมชอบมาก คือเอฟเฟ uh, กต์ reload คือแบบเป็นการหมุนหมุนเหมือนแบบเริ่มใหม่อะไรประมาณแล้วมันแบบมีเสียงกัแบรบ e l o a d ปืนไปด้วยเนะี่ยโอ้โหไม่รู้ทไม่รู้ทำไมแต่แบบผมชอบมากแบบตอนทำเนี่ยผมดูหลายรอบเลยนะเอฟเฟก้ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเอยพูดไปเหมือนชมตัวเองแต่ว่าเออผมชอบเอฟเฟกนี้จริงคิดว่าเอฟเฟกพวกแบบหมุนหมุนอะไรประมาณน่าจะมีเยอะขึ้นในคลิปหลังต่อจากนี้นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเซเนเลโอเอบีนะฮะไม่รู้ทำไมเอาไม่รู้ทาไมเอากระดาษมาแต่เหมือนแบบอยากจะหาอะไรเพราะในนี้อันนี้ถ้าใครเล่นไฟนอ l ก็จะจำเสียงได้นะฮะเนี่ยชอบอย่างเงี้ยเออเนี่ยเนี่ยแล้วของล่นมานะฮะ <c oughs> อ๋อไหนพูดถึงจุดนี้ก่นอนดีกว่าจุดนี้ผมคอฟออสองวิดีโอนะฮะเพื่อจะแบ่งเป็นสองหน้าจอซึ่งความจริงเนี่ย ไอฉากต่ออย่างเนี้ยผมกะว่าไอฉากที่แบบอธิบายว่าม,มันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างในเรื่องของ s c e n เรโอเอนี่ยผมกะจะทำเป็นอย่างนี้นะคือแบบแบ่งเป็น2หน้าจอถัดจากนี้เลยแต่ว่าก็อย่างที่คุณรู้กันก็ลืม<笑><笑>ก็อย่างว่าครับผมทำคลิปนี้คนเดียวนะฮะก็ลืมค่อนข้างบ่อยนะฮะ แล้วก็จะเป็นเทปพอคิดแล้วเหมือนแบบพึ่งพิ่งมานึกออกนะว่าไอ้ที่กูมีรูปเทปแล้วน่ะน่า,นาจะเอาไปใช้ตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่ได้ใช้นะเอฟเฟกหมุนอีกแล้วฮะผมใช้บ่อยผมบอกแล้วเหมือนแบบพึ่งพึ่งมานึกออกในเกมนี้ไม่รู้ทำไมเนี่ยอ่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับฉากยิงจเข้เนี่ยแม่ว่าจะอิมูลเลเตอร์เก่าหรือใหม่เนี่ยฉากนี้มันจะชอบแหลกไม่รู้ทำไมเหมือนกัน เนี่ยโปแหลกมากความจริงผมน่าจะเห,เหมือนแบบเร่งๆซะหน่อยให้มันดูแบบดูลื่นๆแต่ว่าก็ไม่ได้เร่งนะครับในส่วนของข้อเสียเนี่ยผม <c oughs> ผมไม่รู้ว่าทำไมผมเอารูปมากาักกะโรนีแล้วมันโรยเกลือ <c oughs> <c oughs> เหมือนแบบอยากจะหารูปที่มันเกี่ยวกับข้อเสียแล้วแบบเอ,อิมใส่เกลือเยอะๆมันไม่ดีว่ามันมเป็นข้อเสีย <c oughs> ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนน,น่าจะเอาเหมือนแบบตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะเอาเป็นเหมือนแบบอาหารอาหารเป็นพิษหรือยี่อะไรแต่แบบมันก็คงดูแบบดูทุเรศดูแบบดูหน้าอีกเลยแบบเออเอาเป็นรูปโรยเกลือแล้วกันโอเคนะฮะวันนี้ก็เอฟเฟกต์ฉีกดังเดิมนะครับโอเคตรงนี้ผมข้างเว้นช่วงนานไปหน่อยนะไอตรงเหมือนแบบเว้นให้มันให้มันมาตรงคําว่า แทงคอนโทรลโอ้ยกูตรงเวลาด้ยความจริงตรงช่วงนี้นผมอยากจะหาแบบ,บเป็นรูปขยับขยับแอนิเมชันขยับขยับ,ยบ,ยบอะไรตรงนี้ซะหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ทำนะครับคิดว่าโอเคน่าจะไม่ต้องคือคือ,คอช่วงนี้ของในในส่วนนี้ของวิดีโอผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าแบบโอเคกูไม่ต้องแบบเพจเข้าเพจออกเร็วๆแล้ว <laughs> ก็ให้มันพอดีๆอ,อย่างเงี้ยแหละบางครั้งเราก็ต้องปล่อยวางนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอฟเฟกที่ผมชอบมากค่อนข้างใช้เวลาทำนานเหมือนกัน นะครับผมค่อนข้างในช่วงแรกผมค่อนข้างกลัวอยู่ว่าผมจะอธิบายในส่วนของแทงคอนโทรลไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สุดท้ายก็เหมือนแบบพยายามคิดอยู่ว่าจะเอารูปหรือแบบเอาอะไรมาอธิบายให้ด,ดีตอนแรกจะวาดเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบตัวเอกในฮอตไลน์แมมมี่ครับเป็นนแบบมุมมองจากข้างบนแต่คิดไปคิดมาเหมือนแบบ มันถ้าถ้าเราวาดเองเป็นพิกเซลเหมือนปืนหรือแบบเหมือนยาขวดยาอะไรพวกนั้นมันน่าจะใช้เวลานานก็เลยเหมือนแบบใช้ให้มันเป็นแบบเป็นสัญลักษณ์ง่ายๆอย่างนี้แล้วกันก็เป็นตัวแล้วก็ทิศทางในการหันหน้าแล้วก็ให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรก็แล้วแต่ไปนะฮะก็ตรงนี้ไม่รู้เอารถถังเข้ามาทําไมเหมือนกันไม่รู้ไม่รู้มีใครคิดเหมือนกันหรือเปล่านะว่ากูเอารถถังแบบเดะลงมาทําไมวะจะใส่รูปรถถังทําไมนะฮะ อันนี้ก็ค่างเพจเลวอีกแล้วนะฮะความจริงตรงเนี้ยผมก็จะใส่ไปเหมือนแบบเป็นเสียงซาวประกอบแบบเหมือนเหมือนเคียวเลครับแต่ว่าโอ้ยเลยแป๊บนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่เข้ามาก็ลืมอีกแล้วผมค่างลืมบ่อยนะคิดว่าน่าจะคิดว่าน่าจะจดเหมือนแบบจดจดเป็นพวกเอฟเฟกเอาไว้ก่อนเริ่มคลิปนะอันนี้มีใครสังเกตไหมอาเบะโดนสัมผัสนะครับโดนทัช โดนทัชอืมโอเคแล้วก็เอฟเฟกถุงมืออีกแล้วนะครับดีดโป๊ะโป,โปโอ,อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงผมนะผมผมไปเจอเหมือนแบบมีคนทำเหมือนแบบเสียงดอลิ inc, high ้นไฮคุณลิตี้กันเลยขอยืมเข้ามา <laughs> ก็โอ okay. เคอ่าในส่วนของฝูงชนตรงนี้นะครับตอนแรกผมจะเหมือนแบบจะทําเป็นเหมือนแบบเอ่อผมพูดว่าแบบให้ผู้คุณไปตัดสินใจเอาเองใช่ไหมผมจะเหมือนแบบ ใส่มาเป็นหน้าโกรธกับหน้ายิ้มเหมือนประมาณแบบโอเคบางคนบางคนบางคนตัดสินใจว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่ข้อเสียหรือแบบบางคนตัดสินใจว่ามันมเป็นข้อเสียอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่เพราะว่ามันน่าจะอย่างที่คุณเห็นนะเวลาพอผมเพจออกเนี่ยมันน่าจะเพดออกลําบากถ้าเกิดมีรูปหน้ายิ้มเข้ามาเยอะๆนะฮะแล้วก็มาริโออันนี้ไม่ใช่เสียงหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่เสียงตอนมาริโอตายนะครับ เสียงมาริโอตายก็ตืดๆตืดๆตืด,ดอ,อ,อะไรประมาณนั้นแหละอันนี้เป็นเสียงตอนที่มาริโอขี่ไม่เชิงขีส่สิตอนที่แบบได้ไข่ยโยชินะครับก็จะเป็นแต่ผมรู้สึกว่าเสียงนี้น,น่าจะเป็นเสียงที่มาริโอตายมากกว่าแล้วผมก็ค้างชอบแบบฟึ๊บฟู๊บผมค้างชอบก็เลยเหมือนแบบใช้เป็นเสียงให้มาริโอโกิน,ก,นกินเห็ดพิษแล้วก็ฆ่าตัวตายประมาณนั้นโอเคแล้วก็ในส่วนของพัลเซิลอะไรก็ว่าไปนะฮะอีซี่ <laughs> ตรงนค่อนข้างเพจเร็วนะครับแต่ว่า,าในในส่วนของการเพจเข้าออกัในพาดพันอย่างเี้ยผมค่อนข้างที่จะทําออกมาได้พอดีนะอันในความคิดของผมแบบทุกอย่างค่อยๆเฟดออกอะไรประมาณนั้นแล้วก็เลือกไม่ได้ระหว่างไม่ใช่เลือกระหว่างเลคเซเดนต์กับไบโอซึ่งแปลกมากอย่างที่ผมบอกผมกะเวลาได้แล้วใช่ไหมว่าเพจเข้าออกให้มันแบบ ให้มันเป๊ะๆโดยที่แบบไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปพอตัดมาอีกทีนึงไอ้เฮ้ยแม่งเสือกเร็วอีกแล้วเนี่ยผม,ผมถามจริงมีใครสังเกตลูกไก่ผมไหมเนี่ยเร็วอีกแล้วเนี่ยปุ๊บเห็นไหมนี่กูแบบยังพูดไม่ทันขาดขาด,ขาดมาแล้วว่าเอา้ยกูกะเวลาได้แล้วแต่สุดท้ายมันก็กะไม่ได้เหมือนเดิมในส่วนของกับดักเนี่ยผมคิดว่า,าตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่ผมพลาดไป ในส่วนของการเขียนบทนะครับความจริงกับดักใน RE 1มันไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากนะในความเป็นจริงแล้วหลังจากที่ไปเล่นมา2 3สมรอบเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงตัวเขาเรียกว่าอะไรวะตัวรีเมคนะผมพิ่งตัวต้นฉบับต้นฉบับค่อนข้างที่จะมีกับดักในพาร์เซนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็สองสอันนะ่ะประมาณนั้นแหละส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากตรงนี้ก็จะเป็นอีกเอฟเฟกหนึ่งที่ผมชอบนะครับเอฟเฟกกรีดลูกโมนะครับให้มันหมุน คุณจะสังเกตได้แบบพอพอเวลาผมแบบค้นพบเอฟเฟกหรือแบบการขยับแบบใหม่เนี่ยผมจะใช้แบบไม่หยุดเลยนะฮะแล้วผมจะชอบมากเนี่ยเดังนี้จะใช้อีกแล้ว <c oughs> ออเออเออแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฟดดี้เมอร์คิวรีนะฮะแล้วก็คลาสสิกเดรก ตรงนี้ผมวาดคุญแจขึ้นมานะครับไม่รู้ว่ามีใครจะคิดว่ามันเป็นคุญแจไหมก็ <g iggle> <g iggle> อยากจะให้เหมือนแบบอยากจะให้เหมือนเหมือนในเกมภาคสนะครับก็มีคุญแจเป็นรูปไพ่แต่ว่ามีสีต่างกันนะครับก็วาดวาดขึ้นมาแบบเป็นคุญแจแบบเทคโนโลของตัวเองแล้วก็นี้ก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกของ Mac Intosh อีกแล้วนะครับโอเค เอฟเฟกหมุนอีกรอบนึงฟุบรู้ไหมผมก้าลังเสียดาาเหมือนกันที่ผมแบบหาตัวกรีนสกรีนแบบฟุฟเป็นควันฟุฟเนี่ยแบบที่มันแบบเป็นกลมๆมไม่ได้นะครับหาเจอที่แบบมันมีเหมือนขอบอยู่แล้วแล้วผมไม่อยากแบบขยายเอฟเฟกให้มันใหญ่ๆเต็มหน้าจอนะฮะอยาให้มันแบบฟุบเป็นควันขึ้นเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่าก็ มันจะมีเหมือนแบบอันนึงที่มันเป็น a n i m เมชันอยู่ที่ผมใช้ในคลิปของอวตารนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้ไปหาเพิ่มเติมนะฮะือแบบตอนนั้นเหมือนแบบเชื่ไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกร,ร,รีบรีบทำให้มันจบจบไปแล้วก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่ผมลืมดูในส่วนของในส่วนของซาวเอฟเฟกต์นะครับผมรู้สึกว่าเสียงซาวเอฟเฟกต์อ่ะขอ,อะในการชี้นิวฟ i น a ลฟ a น t a s y ตรงเนี้ยแม่งแม่งดังมาก คือขนาดว่าแบบตอนทําอยู่ผมคิดว่าไอ้แม่งดังว่ะเดี๋ยวกูต้องกลับมาลดแล้วคือแบบดูฉากนี้หลายรอบมากแล้วแบบคิดว่าไอ้คกูต้องลดกูต้องลดสุดท้ายไม่ได้ลดเท่าเดิม <c oughs> นะฮะอันนี้ก็เพจเลวอีกแล้วโอเคแล้วเอฟเฟกหมุนแล้วก็ปริศนานะฮะก็ความความจริงผมอยากจะให้เหมือนแบบคนเห็น ค,ค้อนโดนหัวผมนะฮะแต่ว่าอย,อยากอยากใหอยากเห็นช้าๆมากกว่าแต่สุดท้ายก็เพจเร็วอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคตรงเนี้ยไม่รู้คิดอะไรเหมือนกันว่าแบบอย่าให้คนถือของสองอย่างคือแบบขอ,อ sense, ข,อของอันนึงคือเม็ e เซนอีกของอีกอันนึงคือถานในตำรวจ <c oughs> ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงใช้รูปนั้น <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟก ดริปดริรถไฟอินิเชตดีนะครับความจริงมันค่อนข้างเร็วไปหน่อยนะในความคิดของผมแต่ว่าเหมือนตอนนั้นจะแบบรีบไงก็แบบเฮียเอาเอาแบงไปเถอะความจริงผมน่าจะให้มันเหมือนแบบขยับขยับช้ากว่านี้ไม่น่าให้มันขย,ขยับเร็วเท่านั้นเลยโอเคอันนี้ก็จะเหมือนแบบใกล้จบคลิปแล้วนะฮะ <laughs> อันนี้อันนี้อันนี้เป็นมุกที่ผมได้จากดองกี้นะครับเหมือนประมาณแบบเออมึงพูดแค่นั้นแหละผมคงจะไม่ <laughs> ข้ามคำนั้นไปนะ <laughs> เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่โดนทงเหลืองข้ามคำนั้นไปแล้วก็ในส่วนของตอนท้ายความจริงผมอยากจะหารูปอะไรมาเพิ่มตรงนี้สันหน่อยนะเหมือนแบบมีอะไรเข้ามาแถวๆนี้หน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้หาเพิ่ม พอรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะไป <c oughs> ความจริงอะ่ะตอนแรกผมจะเหมือนแบบเอาเป็นรูปรูปอิโมจิสงสัยอะ่ะมาวางาไว้ระหว่างระหว่างบ้านแล้วให้เหมือนแบบดูแต่ละหลังว่าเอาไหนดีเอาไหนดีนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เอามานะ <c oughs> คือมันมีหลายอย่างมากในไม่ว่าจะส่วนแบบเอฟเฟกหรือแบบบทพูดบางทีผมก็ตัดไปเหมือนกันนะครับอ่า ในส่วนของเหมือนแบบในเรื่องของการบังคับเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมย้อนกลับไปดูได้ไหม <c oughs> ในส่วนข้อเสียของการบังคับอะความจริงมันมันจะยาวกว่าน,นี้นะครับแต่ผมคิดแต่ผมรู้สึกว่าไอ้แค่มันเริ่มยาวไปแล้วก็เลยเหมือนแบบตัดในช่วงนั้นไปนะฮะอ่ะเราถึงไหนต่อแล้วเนี่ยกูโอเคตรงนี้ก็จะเหมือนแบบสรุปปิดท้ายนะครับอในช่วงสรุปปิดท้ายเนี่ยผมค่อนข้างที่จะคราฟรูปเหมือนแบบ พลังงานมันเริ่มหมดแล้วไอ้เหี้ย ي, กูไม่ไหวแล้วกูไม่รู้ไม่รู้จะเค้นสมองอะไรมาแล้วก็เหมือนแบบในช่วงสรุปปิดท้ายเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าผมใช้ฟูทเทจจากเกมเยอะมากนะครับใช้แบบใช้เป็นเกือบนาทีอะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบหมดจี้แล้วอะตอนนั้นไม่รู้จะจะเขียนอะไรต่อแล้ว <c oughs> ไม่รู้จะแบบจะคราฟยังไงแล้วอันนี้ก็จะเป็นคลาสสิกนะครับเอารูป คือแบบผมจะพูดให้ว่าอันไหนคือแบบเป็นคลาสสิกบ a นโจนะครับก็คืออย่างนี้แหละฮะเอารูปลงเยอะๆแล้วก็มีรูป GIF ปิดท้ายอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เหมือนแบบเอาออกหรือไม่ก็เอาวิดีโอเนี่ยมาทับเนี่ยซึ่งอันนี้นผมเอาวิดีโอมาทับนะครับแล้วก็กลับมาที่ฟูดเทดอีกรอบหนึ่งอุ้ยมีคนทักเฟซมาแต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันโอเคครับก็ฟูดเทดจะค้างเยอะหน่อย ตรงเนี้ยผมไม่เข้าใจว,าว่าทำไมผมใช้รูปกัด <c oughs> คือผมอยากจะให้เหมือนแบบทำลายตัวเกมก็โอเคเอาเอา,เอาเกมมาระเบิดแต่ก็ไม่เข้าใจจะรูปกัดมาใส่ทำไม <c oughs> แล้วก็ความจริงตรงเนี้ยฉีกไอ้คำว่าฉีกแนวตัวเกมเนี่ยผมกะจะเอาเหมือนแบบอ่อเป็นเหมือนแบบฟูทเทจเกมเนี่ยมาขั้นเอาไว้แล้วก็ให้เหมือนแบบเป็นอย่างเแงบบี้ยเป็นเอฟเฟกเงี้ยแบบฉีก ฉีกฉีกตัวเกมแล้วเห็นเห็นเป็นตัวผมตรงเนี้ยเป็นตัวผมตรงกลางตรงเนี้ยอะไรประมาณนะนะั้นแหละแต่ว่าก็เหมือนแบบเอิมคิดคิดก็ก็คิดอยู่ว่าแบบเออมันมันไม่น่าจะไปต่อได้ก็เลยเอาเหมือนแบบเอาเป็นสิ่งของโดนฉีกแนวแล้วกันนะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมต้องเอาเป็นคนเล่นเกมโอเคอันนี้ก็เต้าหูความจริงผมน่าจะไ อ่าอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างลำคาญเหมือนกันตอนที่กลับมาดูคลิปอีกรอบหนึ่งผมผมน่าจะไฮไลท์เต้าหู้นะผมน่าจะไฮไลท์เต้าหู้ตัวนี้ซะหน่อยให้มันเพราะว่าอย่างที่อย่างที่คุณรู้กันอนะสีมันกลืนไปกับแบ็คกราวผมน่าจะไฮไลท์แม่งซะหน่อยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นช่วงเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ช่วงให้คะแนนแล้วนะฮะอืม ผมค่อนข้างสองจิตสองใจอยู่ยนะในการโชว์ฉากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบกึ่งๆึ่งสปอยอะไม่รู้ว่ามีใครรู้หรือเปล่าแล้วแต่ว่าเอดาจะตาย <c oughs> ซึ่งม่งไม่ได้ตายจริงหรอกแต่เหมือนแบบมีฉากที่แม่งจะที่เหมือนจะตายแล้วก็ได้จูบกับรีออน Leon อะไม่รู้ไม่รู้ทาไมเหมือนกันว่าไม่รู้คิดอะไรอยู่ว่าแบบเฮ้ย,ยว่าแบบทําไมต้องเอาฉากนี้มาแต่ว่าแต่รู้สึกได้ว่าแบบฉากนี้แม่งดูดี่ะดูทรงพลังอะอยากอยากจะมาเหมือนแบบ ปิดท้ายก่อนให้คะแนนอะแต่ก็ในใจก็สองจิตสองใจว่าแบบเชื ar, ่อมมัจะสปอยบอกว่าแม่งจะสปอยบอกว่าจนท้ายสุดช่ man, างแม่งเฮี้ยสายไปเถอะ <laughs> แล้วก็ปิดท้ายให้คะแนนนะฮะโดยปกติผมจะไม่ไม่ทำเอฟเฟคแบบเข้าออกอย่างนี้นะปกติก็จะเป็นแบบภาพตึงต้งๆเข้ามาเลยแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนแบบอยากให้มันพิเศษหน่อยอ้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ ิดท้ายของเกมนะฮะก็ผมค่อนข้างที่จะชอบช่วงท้ายนะฮะเพราะว่าไม่ต้องทำเฮียอะไรมากก็แค่เหมือนแบบโยน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 ฟูตเทจเกมเข้ามาแล้วก็พูดพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับ <laughs> ไม่จำเป็นต้องแบบใช้เฟกหรือแบบทำแอนิเมชันอะไรมากมายก็โยนโยนฟูตเทจเกมเข้ามานะฮะ คนข้างง่ายแล้วก็สะดวกมือมากโอเคแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็คอมเมนต์ปิดท้ายหน่อยไหมคิดว่าคิดว่าผมคงไม่น่าจะมีอะไรพูดถึงเกี่ยวกับตัวคลิปนี้อีกแล้วนะเนอะก็อย่างที่คุณฟังมาถ้าคุณฟังมาเนี่ยคุณจะรู้ว่าผมมันค่อนข้างขี้ลืมแล้วก็ จะใส่น <Beach ko S 2> <c oughs> ู่นใส่นี่เข้ามาโดยที่ไม่มีสาเหตุนะฮะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่ามันก็คือเหมือนแบบเป็นเวที่ผมทําแบบทําอยู่ประจําในการทําคลิปวิดีโอนะฮะก็ถ้าคุณชอบเหมือนแบบคนโตทํางานกับแบนโจนะฮะคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีคลิปอย่างนี้ออกมาอีกนะครับก็ผมก็อยากทําคลิปสบายๆเหมือนกันโดยที่แบบไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากก็พูดเลื่อยเปื่อยไป นะฮะก็โอเค <laughs> โอเคนะเออใครอยากดูคอมเมนต์ทรี่คลิปคลิปหน้าเป็นเหมือนแบบเป็นคลิปใหม่หรือว่าเป็นคลิปเก่าๆผมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรขั้นเวลาก่อนที่ผมจะเริ่มทำงานใหม่นะครับก็โอเคสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ